สวัสดีครับผมรายการกูรูทามบายเทอร์มอลเทวันนี้ใน o r ออริจินะครับขอ,อนำเสนอการปรับแต่งค่า TJmax ให้เหมาะสมนะครับกับคูลิ่งที่คุณใช้เป็นประโยชน์อย่างไรและค่า TJmax มันคืออะไรปะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีแนะนำการปรับแต่งว่าปรับอย่างไรให้สมดุลกับคูลงของเราอันดับแรกนะครับ TJmax หลายคนคุ้นหูแน่ถ้าคุณอยู่ในวงการคอม นะครับ T.J.Max T.Junction หรืออะไรก็แล้วแต่แต่หลายคนก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรความหมายของมันจริงๆนะครับทำความรู้จักก่อนเลยก็คือมันหมายความว่าเป็นค่าอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่ CPU ทำงานได้หรือทนร้อนได้ก่อนที่จะเริ่มเปิดกลไกนะครับสำหรับการป้องกันตัวเองว่าร้อนถึงตรงนี้แล้วต้องหยุดแล้วก็สั่งลดสัญญาณน,นาฬิกาสั่งลด v c o r นะครับเพื่อลดพลังงานเพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองซึ่งเมนบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ครับผมซึ่งตรงนี้แหละผมจะใช้เป็นทริกในการปรับแต่งคูลงนะครับให้มันเย็นสมกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นนะครับวันนี้สมมุติคุณจะใช้แอร์คูลิ่งแต่ดันอยากจะใส่กับ CPU เบอร์ใหญ่ 14900K นะครับ i914900K แล้วเราจะให้มันไม่แตะร้อยองศามันมีวิธีไหนบ้างนะครับนอกจากการ,รลดแรงดันเฟ้ยง under voltage ซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นหูกันไปบ้างแล้วซึ่งผมก็ได้เคยทําเป็นเทปนะครับเทคนิคบอกไปบ้างแล้วไะเดี๋ยวเราลองดูครับผมการตั้งค่า Tj max นะครับปกติ CPU 14900K นะครับตั้งไว้จากโรงงานนะถ้าผมอ้างอิงจากผู้ผลิตนะครับเขาบอกว่าเขาล็อกไว้ที่1 0อ นั่นหมายความว่าถ้าอุณหภูมิมันไปแตะ100่งองศาเซลเซียสเมื่อไหร่นะครับ CPU จะเริ่มกลไกลนั้นทันทีก็คืออันดับแรกลดความถี่หรือสัญญาณน,นาฬิกาลงพร้อมกับแรงดันไฟเลี้ยงเพื่อลดพลังงานนะครับมันจะได้ไม่ร้อนถึงจุดนั้นเมนบอร์ดรุ่นใหม่นะครับหรือน่าจะแทบทุกรุ่นแหละเราตั้งได้นะครับเดี๋ยววิธีตั้งผมจะบอกให้ทีหลังวันนี้มาดูกับผมผมทำแพทเทิร์นมาอยู่ประมาณ สแท่งกราฟนะครับก็คือเอาแบบที่บอร์ด Maximus Z790 EPEX นะของ ASUS ที่เป็นโปรไฟล์ใหม่นะครับซึ่งเรียกว่าโปรไฟล์โอซึ่งช่วงหลังมีคำเตือนจาก Intel ว่าให้ร่วมมือนะครับเปิดเบรไลน์หน่อยอย่าใช้ขีดจำกัดของ CPU เยอะเกินเดี๋ยวจะแคลดนะครับดังนั้นผมก็ต้องเอา Intel Bas ร l ไลนเข้ามาเทียบด้วยผมตั้ง t j 1 0 0 c แล้วเปิด Intel เบร l ล n e ธรรมดาเลยเขาก็ตั้งไว้104เหมือนกันและสุดท้ายผมลองตั้งแบบ T.J.Max 804คือค่าต่ำสุดเอาเป็นว่าชีวิตนี้คุณจะไม่เห็นเกิน804แล้ว Performance จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแน่นอนถ้าเราปล่อยให้ CPU ทำงานจนถึงจุดสูงสุดของ T.J.Max มันก็ใช้เต็มเพดาน100องศาคะแนน Cinebench ถ้าเราลัน1 4 9 0 0 k นะครับแบบมันติคอคะแนนจอ,อมันที่39,000ก,กว่า นะครับถ้าเริ่มลดอุณภูมิไม่อยากเห็นร้อยซีนะครับเพราะนี้เราใช้ซิงอะผมก็ปรับแค่90้าซีแบบนี้ง่ายกว่าไหมแล้วมาดูครับคะแนนเหลือเท่าไหร่ก็ลดจาก3ามหมเหลือ3ามหมื่นแปกลางๆนะครับถ้าไปเปิด Intel b e บล l i n e นะครับคะแนนยิ่งลดเยอะเลยหลายคนที่แบบไม่ได้อัพไปออสก่อนหน้านี้รู้สึกกังวลครับผมคะแนนหายครับพี่นะก็เนี่ยคะแนนเหลือ3ามหม่กกว่า และถ้าปรับนะครับเป็น ASUS Profile เหมือนกันแต่ผมล็อกเหลือแค่80 c ซีจะเอาอุณหภูมิแค่80อะไม่ให้มันเกินนี้คะแนนหายไปเยอะไหมจากที่ดูมันพอๆกับ Intel Base Line นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถกอกแค่เลขอุณหภูมิ Tj Max ไม่ให้เกินนะครับตามจุดที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งเรื่องของ กระสงกระแสนะครับหรือเรื่องของการเนเดอรุ้นเตดให้วุ่นวายถูกไหมนี่เดีย๋ยวลองดูแพทเทิร์นต่อจากนี้นะผลเทศต่อไปครับผมแน่นอนนะครับเรื่องอุณหภูมิตามนั้นเปะ๊ะครับผมเอซุดถ้าเราใส่โปรไฟล์ธรรมดาของเขานะที่เป็น OC โปรไฟล์ที่ไม่ใช่ Intel Bedline แน่นอน,นครับผมซิงเอาไม่อยู่อยู่แล้วมันทะลักทะลวง100องศาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็แรงสุดนะ Intel b e บ Li นนะครับก็ เหมือนอุณหภูมิจะอยู่แถวแถว c สูงสุดครับผมถ้าตั้งเอง 90C 80C TJ Max อ่มะมันก็วิ่งตามนั้นเพราะผมล็อกไว้แล้วไงคุณก็ไม่ต้องกังลวลละนะครับว่าอุณหภูมิจะเกินนี้เราตั้งหรือเปล่านะครับผมต่อไปมันดูเรื่องของนะครับการกินพลังงานบ้างปรับ TJ Max อย่างเดียวนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะคิดวิธีการปรับแบบนี้นานแล้วนะคุณลองดู 104TJMax เป็นโปรไฟล์ OC ของเอซ s ในเบย์อดใช้พลังงาน3 39วัตต์นะครับหรือเกือบ3 4 0วัตต์นะครับที่ Power Package จาก HW InfoSensor นะครับที่ผมจับมาถ้าเราล็อกไว้แค่9 4ซีเออกลไกการทำงานนี้มันก็ทำงานคล้ายๆกับการอันเดอร์วุ้นเตะเลยครับผมโดยที่เราล็อกอุณหภูมิเอาไงยังไงก็ไม่เกิน90กินไฟเดือด259 นะครับ Intel b เบทไลน์ถ้าเปิดแล้วเนี่ยปลอดภัยสุดก็จะใกล้เคียงกับค่าที่เขาตั้งใจไว้ก็คือประมาณ253วัตต์นะครับซอฟต์แวร์จับได้255วัตต์อันนี้ของ Intel และอันสุดท้ายครับผม80องศา TJ กินไฟแค่241นะครับก็ไม่แปลกที่มันจะเย็นลงนะครับแล้วก็เพ r ย์พอมานออคออาจจะหายไปบ้างนะครับแล้วถ้าเรื่องเล่นเกมนะถ้าเราไม่ได้ประมวลผลหนักปรับ TJ Max 80 ร้อยหรือเป็น Intel Base Line หรือปล่อย ASUS โ r o f i l e OC ให้มันทำงานตามปกติเล่นเกมกระทบไหมนะครับผมบอ,อกกันเลยครับผมเฮ้ยถ้าเป็นแค่เกมเมอร์ไม่ไม่ได้โหลดอะไรหนักๆน,นะครับผมคุณลองดูกราฟแท่งสีแดงครับผมเป็นค่า a l e r a t e a FPS จากแกมจากโปรแกรม Horizon Zero Dawn นะครับตัวที่เป็น benchmark นะผมปรับสุดเลยลองดูครับผมเล่นเกมไม่มีอะไรต่างเลย ค่า Min กับค่า Max ม,มีแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วแต่เบนท์มากแต่ละรอบแล้วกันอเอาเป็นว่าการปรับแต่งแบบนี้น่าสนใจนะ TJ Max นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลดอุณหภูมินะครับของคูล g นะครับหรือ CPU ของคุณได้และ m a ็ก,กับ Cooling ที่คุณใช้อย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ซิงค์นะครับผมรู้อยู่แล้วผมปล่อยเดิมๆม,มันทะลุ104ถ้าเปิดโปรไฟล์ OC นะครับของทางเมนบอร์ดให้มา เปิด Intel b เบทไลนนะครับอุณหภูมิเมื่อกี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วทะลุเท่าไหร่90กว่าบางคนก็ไม่ชอบไม่เห็น CPU วิ่ง90กว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับผมว่าบอร์ด a s u s ปรับยังไง TJ Max มันอยู่ตรงไหนหรือใบออดแต่ละรุ่นเขาเขียนว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูเลยไปก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะรันให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้น่าจะเป็นก่อนที่เราจะปรับแต่งนะครับ เดี๋ยวผมรันสดให้ดูเลย1ลรอบ 14,900k ไม่มีการปรับ Tjmax นะครับน่าจะอยู่ที่ 100c ตามมาตรฐานนะครับของค่าที่ Intel ออกแบบไว้นี่ครับผมทอ s แอ i r นะครับมันก็จะเห็นเลข 100c อยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าไอ้เนะไม่ได้ใส่ a o นะครับอุณหภูมิมันอยู่ได้แค่นี้ก็ถือว่าเทพแล้ว คือเห็นร้อยองศาแน่นอนนะครับเพราะว่า TJ มันอยู่ที่ร้อยนะมันก็ปล่อยไหลนี่พลังงานก็อยู่ที่สามร้อยสี่สิบสี่วัตต์ใกล้เคียงออกับการที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับไม่ได้มีอะไรต่างต่อไปนะครับถ้าถ้าผมอยากนะครับผมอยากจะไปปรับแบบเมื่อกี้ช่วยให้ซิงค์มันทํางานแบบสะดวกทางขึ้นและเป็นเทคนิคใหม่ที่แบบคล้ายๆกับกับอันเดอร์บุนเตจนะครับคล้ายๆกันแต่สะดวกกว่าไหมคุณปรับ แค่เลขเมนูเดียวเออน่าสนใจนะผมมองว่าน่าสนใจเพราะว่าไม่ต้องไปก,ก่อกระแสไม่ต้องไปปดนู่นนี่นั่นอะไรนะครับผมมองว่าเทคนิคนี้น่าสนใจมากนะเดี๋ยวหลังเทปนี้ถ้าใครดูเสร็จลองไปทําดูครับถ้าเป็นบอร์ดเอซดหรือบอร์ดค่ายอื่นนะแล้วมันเล่าให้ผมฟังหลังเทปด้วยนะครับบอร์ดถ้าเป็น ROG นะสติ๊กหรือ m a x i m u s นะครับนี่คุณก็เข้ามาหนะ้า x t r e m e t ทเวกเกอร์ เข้ามาเมนูนี้ครับอันเดียวเลยนี่ง่ายดีครับนี่อยู่ในหน้านี่ครับ internal c p u p o w e r m a n a g e n e n t นะครับเมนบอร์ดบางค่ายก็อาจจะเอาไปซ่อนในหน้า a v a n c e e หรืออะไรก็แล้วแต่นะผมอ้างอิน ASUS รุ่นนี้เป็นหลักก่อนนะครับนี่ครับผม Maximum CPU Core Temperature ASUS เขาแปลแบบนี้ครับเขาไม่ได้เขียนคขาว่า TJ นะครับ Max หรือ TJ จังชั o นของ CPU เขา ใช้เมนูนี้แทนดังนั้นใครหา asus เดี๋ยวหา tj ไม่เจอนะครับแต่บอร์ดบางค่ายเขาก็เขียนว่า tj max เลยนะ tj ของ cpu อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดที่คุณอยากจะให้มันรันนะครับสมมุติ auto มัน100นะครับอยู่แล้วที่ auto ทิ้งไว้นะครับผมก็ปรับเหลือสักลอง85ปุ๊บแน่นอนนะครับถ้าเราเป็นแค่ซิงคเราอยากจะพอใจให้อุณหภูมิไม่เกิน8 5 c นะครับไม่ว่าจะอยู่ห้องร้อนห้องเย็น CPU จะเมนเทนเองครับผมไม่ให้อุณหภูมิเกินที่เราปรับนะเดี๋ยวพอถึงจุดนั้นมันจะทําการลดความเร็ว CPU แรงดันไฟเลีย้ยงลงให้เองด้วยเออมันไม่ง่ายกว่าเหรอดีกว่าไปนั่งจูนนะฮะอันเดอร์วัลบ0.05ไปปรับกระแสไปปรับ Power l i ์ลิมิตเลเวลหนึ่เลสยากไปอีกเอเอวิธีนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับผมฝากเพื่อนๆไปลองดูด้วยง่ายดีครับผมนะ ฝั่ง amd ก็ทำได้นะครับมันก็มีให้ล็อกแบบนี้เหมือนกันคุณจะล็อกไว้9ก้าสิบ C ีหกสได้หมด Intel ก็ทำได้เหมือนกันลองใช้วิธีนี้ดูไหมจะง,ง่ายกว่าไหมถ้าเราใช้แค่ซิงค์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องปวดหัวเลยกอออุณหภูมิที่อยากให้มันไปได้สูงสุดนะครับผมอะอย่างตรงนี้โปรแกรม Core คอทิมมันก็เช็คได้นะครับว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่เนะี่ยอย่างตรงนี้มันบอกว่า tj max 8ปองศานะครับผมเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูวและกรันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะลองใช้ทริคนี้นะครับไปปรับแต่งเครื่องคุณดูสมมุติอยากจะใส่ซิงค์แล้วยัด i อเนะแล้วกลัวมันร้อนนี่ลองทำตามผมดูผมว่าง่ายดีนะผลลัพธ์ก็ดีด้วยถ้าใครไม่เลนเดอร์หนักอะเล่นแต่เกมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูการเล่นเกมไม่ต่างกันเลยเฟรมเฉลี่ยเท่ากันไม่กระทบนะง่ายมากท่านี้อ่ะลองดูัาผม ออคนะครับสักคู่เมื่อกี้ที่เราลังกันไปมันอาจจะวิ่ง5.5 5.6นะครับพอเราลดอุณหภูมิไม่ให้เกิน85หรือตั้ง Tj Max ไว้85มันก็เมนเทนเหลือ5.2 5.3กิกช่วงออคอแทนเห็นไหมครับนี่แต่ละคเออก็ง่ายดีนะเผื่อเยอะกว่าที่น่าจะเยอะของที่ Intel b a s Line ตั้งมานะครับผมจำไม่ผิด Intel b a s Line น่าจะวิ่ง4.9ถึง5.1กิกเองนะข,นขึ้นลง,ลงแล้วแต่ความเย็นของห้องด้วย a m b เป n ียนรูมีผลด้วยนะครับแล้วก็ประเภทคูลิ่งมีผลนะครับสรุปอุณหภูมิถ้าคุณตั้งไว้85ซีมันก็จบที่85ซีคะแนนก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วแต่ความเย็ยนของห้องเลยนี่ง่ายกว่าไหมครับผม Power แ a c เก g e 291วัตต์จากเดิมเดิมเมื่อกี้340กว่าวัตต์นะครับผมอ่ะเทคนิคนี้ผมจริงๆก็คิดมานานและ้ะแต่ก็ไม่ได้คิดเป็นแพทเทิร์นว่าเราจะเอามาทำหรือเป็นทริค ปรับแต่งการลดอุณหภูมิหรือแทนการ under v o ว t a g e หรือแทนการไปปรับ power limit ของ CPU Intel Gen 10 14, หรือ Gen 14แทนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอยู่นังแต่พอลองเอามาทำเป็นกราฟแล้วเก็บผลเทสดู 100c 90c 80c แล้วเอาไปเทียบกับ Intel Base Line ผมมองว่านะปรับเองนะครับปรับ Tjmax เองแถวๆ85 90 ผลลั์โดยรวมโอเวอร์ออลเหมือนจะดูดีกว่านะครับซึ่ง CPU ของคุณก็ยังทำงานได้บูตปกติสิงเกิลคอวิ่ง6กิกเหมือนเดิมถ้าเป็น1 4 9 0 0 k อ้อยคอแล้วแต่อุณหภูมิห้องหรือชนิดคลูอิ่งครับผมซึ่งถ้าคลูอิ่งคุณเย็นพอนะครับมันก็อาจจะไปแตะ TJ m a แม็กที่เราตั้งไว้ยากหน่อยสมมติถ้าเป็น AO อาจจะถึง1 0 0ยยาก CPU ก็บูตสูงนานขึ้นแค่นั้นเองอย่างตรงนี้เรามีซิงซิงเรารู้อยู่แล้วมันร้อนกับ i9 ผมก็ปรับ TJ แปหรือ9ก้ซีพอมันก็จะไม่เกินนี้ครับผมเดี๋ยวมันก็ลดอุณหภูมิลงนะครับลดในส่วนของฟิน n c y ลงนะครับ VCore ลงลดพลังงานลงหมดเลยตามเงื่อนไขของ TJ Max ของ CPU ผมว่าตรงนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจครับลองทำดูครับถ้ามันง่ายกว่าการที่คุณไปเป็นนวนนู่นนี่นั่นปรับแต่งหลายเมนูทำแล้วได้ผลอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วย โอเคครับวันนี้ในอริจีขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากรายการกูดูทามบายถือวันเทคไว้แค่นี้ครับผมไปแล้วครับพบกันใหม่เทปหน้าครับผมสวัสดีครับผม